ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราในวันนี้นะครับคือเมนูแกงส้มกิมจิเต้าหู้ครับต้องบอกว่าเมนูนี้ช่วงนี้อินเทรนด์มากๆเพราะว่ามาจากซีรีส์ชื่อดังพักแซรอยเรียกชื่อเราทำไมเหรอโอ้เหรอครับนี่พักแซรอยเหรอครับเนี่ยผมว่าตอนนี้น่ะควรจะพักก่อนยายคุณเท็ดดี้พักก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลา 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆแต่วันนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยใช่ครับยังเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนี้นะครับเราจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการนิดหนึ่งนะฮะปกติเนี่ยเราจะมาแข่งกันแต่วันนี้ไม่ใช่เราจะมาแข่งกับตัวเอง เรายังมีการช่วยเหลือกันบ้างเล็กน้อยแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยจะเป็นการเป่ายิงฉุบกันนะครับยังคงยึดการเป่ายิงฉุบยึดการเป่ายิงฉุบเป็นการตัดสินนะครับจะมีผู้แพ้กับผู้ชนะผู้ชนะเนี่ยจะมีสิทธิ์เลือกนะครับว่าจะเป็นคนทำเองหรือจะเป็นคนสั่งแค่ได้ยินก็บันเทิงแล้วอะบันเทิงแล้วนะฮะอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้แพ้เนี่ยจะต้องรับผลกรรมไม่ว่าคุณจะเป็นคนสั่งโดยเป็นเมนูที่คุณไม่รู้ว่าทำยังไงหรือคุณจะต้องทำตามที่เขาสั่งแม้จะขัดใจขนาดไหนก็ตามมีสิทธิ์แบบไม่สนใจว่าสั่งอะไรก็สั่งไปฟาวฟาวคุณเจอใบเหลืองสองใบคุณใบแดงเลยนะไม่ต้องถ่ายรายการหรอหรือว่าไงไม่รู้ ห้ามคุณต้องซื่อสัตย์ต่อผลฝังฉุบวันนี้นะครับฝังฉุบเลยหนึ่งสองสามนานๆทีนะครับที่ผมจะมีโอกาสชนะนะครับเกียรติเจ้เป็นคนทำแล้วผมเป็นคนสั่งแล้วกันครับเพราะผมปล่อยฉุบชนะเมนูของเราในวันนี้นะครับคือเมนูแกงส้มกิมจิเต้าหู้ครับต้องบอกว่าเมนูนี้ช่วงนี้อินเทรนด์มากๆเพราะว่ามาจากซีรีส์ชื่อดังคือทุกคนต่างดูอีเทวอนคลาสเข้าไปดูเสร็จปุ๊บก็หยุดไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาทำเยอะจังทำกันจนกระทั่งในพันทิปก็พูดทุกที่ก็พูดจนโคชูจังหมดแล้วก็รู้สึกว่าหลายคนคงอยากทำเมนูอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเหมือนเราแต่ก็ไม่มีโคชูจังแล้วก็อยากกินอะไรที่มันค่อนข้างแบบทวิสต์หน่อยๆมันมีอีกไอเดียใหม่ๆบ้างไหมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนน่ะได้มีโอกาสเคยไปกินตัวซุปกิมจิตามร้านจริงๆเนี่ยพูดจริงๆก็คือมันคล้ายกับแกงส้มมากๆใช่ดังนั้นเราเลยมองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำอันนี้แต่เป็นรสชาติไทยๆได้นะแล้วลองสามารถเสิร์ฟเป็นแบบไทยๆเลยบางทีเราอาจจะมีซีรีส์เป็นฟู้ดไฟโตคลาสอะไรประมาณนั้นนะครับ พักแซรอยเรียกชื่อเราทำไมเหรอโอ้เหรอครับนี่พักแซรอยเหรอครับเนี่ยผมว่าตอนนี้น่ะควรจะพักก่อนยายคุณเท็ดดี้พักก่อนเมนูในวันนี้ขอเสนอแกงส้มกิมจิเต้าหู้เป็นเมนูที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์เกาหลีอีเทวอนคลาสแต่ถูกนำมาพลิกแปลงให้ได้รสชาติถูกปากคนไทยจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับเริ่มขั้นตอนแรกนะครับทำอะไรอยู่เฉยๆครับผมยังไม่สั่งก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตให้คุณนะฮะหั่นเนื้อหมูนะฮะ3ชั้นเป็นแผ่นบางๆ10แผ่นปฏิบัติครับแบบนี้เหรอคุณกวินครับหั่นถูกใจไหมคะพอได้อยู่ไม่ถูกใจตรงไหนบอกได้นะคะอันนี้ครบ10แผ่นแล้วนะครับเอาอีกหน่อยเถอะเอาอีกหน่อยหมูคุณมาแบบไม่ใช่3ชั้นอ่ะแบบมีแต่เนื้อไม่มีมันน่ะเอานะลีนเราจะได้เป็นแบบพักเซโรยส่วนสูงก็ไม่ถึงแล้วอ่ะแล้วต้องใส่อะไรบ้างนะฮะ หอมก่อนนะหัวหอมครับอะไรอีกอันนี้เตรียมแค่นี้อาจจะซอยต้นหอมญี่ปุ่นไว้ก่อนก็ได้เอาไว้สำหรับโรยหน้าเหมือนเขาเลือกถูกอะว่าเขาจะชนะเมนูนี้เพราะว่ามผมเลือกไม่ได้มันเป็นเขาเรียกว่าเดสตินีทำไมเราไม่หั่นแบบเป็นฉลับเท็ดดี้ทำได้นะอยากได้แบบไหนอ่ะหมดพอดีเลยนี่ไงหมดเหลือแต่ก้านในตรงนี้เขาส่วนใหญ่เขานิยมเอาไปต้มมากกว่าก็เดี๋ยวใส่ได้เอาปะไม่เป็นไรตอบมูฟเลยฮะเคียงได้เลยครับมาเอาสีเขียวใส่ไปหน่อยสีเขียวใส่ทำไมเพิ่มสี
เฮ้ยยังไม่สั่งเลยอ่ะก็เขาบอกขัดขืนได้เขามีสิทธิ์ขัดขืนไหมฮะเขาแย้งได้ใช่ไหมฮะแย้งได้เฮ้ยคุณขัดขืนตั้งแต่ต้นเรื่องไม่ได้ดิสีมันขาวอย่างเดียวมันไม่น่ากินเนี่ยเลือกของมานะก็ไม่ดูว่าจะต้องให้คนดูรู้สึกอยากกินมันหรือเปล่าอ่ะมาผัดเดี๋ยวผมจะเป็นคนสั่งเองนะครับว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่นะฮะคุณมีหน้าที่ผัดนะครับถ้าถามจะต้องยกมือขออนุญาตถามครับอะไรประมาณนี้เปิดแก๊สครับโอ้พอคุณเท็ดดี้เนี่ยได้เป็นคนสั่งนี่ก็สั่งไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับเนี่ยใส่น้ำมันพร้อมพูดชื่อครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะสังเกตง่ายๆฝาเหลืองเป็นเมนูผัดใช่ไหมฮะวันนี้เราจะต้องผัดเครื่องผัดหมูก่อนนะครับให้เข้ากันนะครับก็เลยต้องใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับจากนั้นนะฮะกระทะนี่ขึ้นใส่ปุ๊บร้อนปั๊บเลยนะแล้วแบบผัดแบบนี้นะฮะผัดง่ายครับต้องกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรนะครับด้ามไม้สักตราหัวม้าลายครับโอเคมาผัดจนหมูแบบเริ่มสุกนะฮะเราก็จะใส่นี่เลยนะฮะหอมหัวใหญ่ครึ่งสไลด์เป็นแว่นๆแบบนี้ใส่ลงไปผัดจนแบบหอมสุกเลยนะครับเอาละครับจากนั้นนะครับเมนูของเรานะฮะขึ้นชื่อว่าเป็นแกงส้มอันนี้จะเป็นน้ำพริกแกงส้มนะครับตราโลโบครับหลายคนช่วงนี้อยู่บ้านนะฮะ work from home นะฮะ work at home เมนูที่เป็นแกงส้มอย่างนี้นะฮะต้องใช้พริกแกงส้มดีๆสามารถซื้อเก็บไว้ได้เลยนะครับเนียนน่ากินมากย่าใส่อันนี้เราสองคนก็มาแทนโคชูจังก็รสชาติก็จะออกมาเป็นไทยๆหน่อยค่ะแต่รับรองความอร่อยว่าไม่แพ้กันแน่นอนปกติแล้วซุปกิมจิเนี่ยเขาใส่โคชูจังแล้วเขายังต้องใส่พวกพริกป่นเกาหลีด้วยแต่อันนี้นี่คือเราเบสเสร็จในซองนี้ซองเดียวเลยจากนั้นนะฮะอันนี้นะฮะเป็นกิมจิคนไหนชอบแบบไหนก็แบบนั้นได้เลยเจ้าประจำนั่นเองนะฮะแล้วที่สำคัญคือจะมีน้ำกิมจิอยู่ด้วยเนี่ยใส่ลงไปด้วยห้ามทิ้งนะห้ามทิ้งยอดแบบนี้เลยพอใส่กิมจิปุ๊บเนี่ยสังเกตดูผัดง่ายขึ้นไหมฮะผัดง่ายขึ้นดูลื่นๆนะมันมีส่วนผสมที่เป็นน้ำลงไปด้วยนะครับจากนั้นนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าใครมีเป็นน้ำสต๊อกไก่ก็ได้นะฮะอันนี้เราใช้น้ำสต๊อกไก่จะได้มีความหอมมากขึ้นนะครับสังเกตเริ่มมีความเป็นซุปละมันเล่นไปนานถ้าทำบันมาเห็นเนี่ยเมนูนี้นี่น่าจะเฮ้ยทำอะไรอ่ะชิมผมสั่งคุณหรือยังเฮ้ยโหคุณมีสิทธิ์อะไรอ่ะโหอย่าไปโหโอ้ยชิโอ้ภาษาญี่ปุ่นมันต้องพูดว่าไงนะเกาหลีอ่ะเกาหลีไม่รู้ Google ให้หน่อยสิตอนนี้เลยเหรอเดี๋ยวได้ออกแอคเซนต์อร่อยภาษาเกาหลีเอาจริงๆใช่ป่ะมันอร่อยจริงนะมันเผ็ดอุดเผ็ดอุดโอเคไม่เป็นไรเกือบแล้วครับคุณเท็ดดี้เกือบจะไม่ได้กินแล้วครับช่วงหน้าครับมาชมกันครับว่าแกงส้มกิมจิเต้าหู้จะออกมาน่าทานแค่ไหนเฮ้ยเจ๊เราไม่ได้สั่งเอ้าเหรอเจ๊ทำอย่างนี้เหยียดหยามเรามากเกินไปแล้วนะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูเค้กคอฟฟี่พีนัทอบเนยวิธีทำเค้กคอฟฟี่และลายกาแฟผงสำเร็จรูปกับนมข้นจืดเข้าด้วยการเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มน้ำตาลทรายและน้ำตาลทรายแดงตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมจนเข้ากันลดความเร็วต่ำเติมแป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดที่ละลายกับกาแฟตีผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทเนื้อเค้กลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีทำหน้าท็อฟฟี่พีนัทเทถั่วลิสงดิบรอบเปลือกตราข้าวทองลงในถาดอบจนกระทั่งสุกจากนั้นผสมถั่วลิสงดิบรอบเปลือกตราข้าวทองที่อบสุกแล้วกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ฟอกขาวเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะ
ตามด้วยน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟคนผสมจนเนยละลายเติมนมข้นจืดคนจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่ถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองอบสุกที่เคล้ากับแป้งเตรียมไว้คนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟวางเค้กที่กดเตรียมไว้ลงในพิมพ์วงแหวนใส่หน้าท็อฟฟี่พีนัทจนเต็มนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือจนกระทั่งหน้าท็อฟฟี่พีนัทเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจัดเค้กท็อฟฟี่พีนัทอบเนยใส่ภาชนะเสิร์ฟราดด้านบนด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวละลายแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูเค้กท็อฟฟี่พีนัทอบเนยครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีโรตีกล้วยหอมกับหนุ่มข้นหวานคาราเมลมาฝากค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนรอจนเนยละลายใส่แผ่นโรตีสำเร็จรูปลงทอดจนกระทั่งสุกทั้งสองด้านตัดเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนน้ำตาลทรายละลายและเป็นสีคาราเมลเติมน้ำแล้วเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟเติมนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้จัดโรตีที่ตัดเตรียมไว้ลงการเสิร์ฟเดี่ยงกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นให้ทั่วราดด้วยหนุ่มข้นหวานคาราเมลพร้อมรับประทานค่ะ